ท่ามกลางสังคมมุสลิมที่อยู่กับกระแสแห่งการบริโภคนิยมความดีเลิศความดีงามแห่งการเป็นประชาชาติตัวอย่างเนี่ยก็ได้เลือนหายไปออกไปจากหัวใจของคนเหล่านั้นไม่ว่าความสับสนวุ่นวายใดๆแห่งชีวิตของโลกนี้จะโหมกระหน่ำเข้ามาสู่ชีวิตของผู้ศรัทธาขนาดไหนก็ตามถ้าหัวใจของเขาเหล่านั้นมั่นคงแข็งแรงด้วยศรัทธามั่นที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเข้มแข็งแห่งศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์นี่แหละทำให้คนเหล่านั้นรู้จักเสียสละทำให้คนเหล่านั้นรู้จักเมตตาทำให้คนเหล่านั้นหนักแน่นอยู่กับคุณงามความดีทำให้คนเหล่านั้นกล้าที่จะเสียสละทั้งทรัพย์สินและชีวิตไปในหนทางที่จะทำให้ตนเองนั้นอยู่ในความพึงพอพระทัยอยู่ในความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวัลลดีนะจาฮาดูฟีนาละนะฮดียันนะฮุมซุบุลนาวะอินนัลลอฮะละมาอัลมุห์ซินีนและบรรดาผู้ซึ่งพยายามดิ้นรนต่อสู้ในหนทางของเราแน่นอนอย่างยิ่งเราจะได้นำทางพวกเขาสู่หนทางที่เที่ยงตรงและแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะได้ทรงอยู่เคียงคู่กับบรรดาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีการประพฤติปฏิบัติดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าคนคนนั้นไร้ซึ่งหัวใจที่มีอีหม่านที่มั่นคงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหันกลับมาหล่อหลอมหัวใจของเราฝึกฝนหัวใจของเราก่อให้เกิดอีหม่านที่มั่นคงเกิดขึ้นในหัวใจของเราซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตแห่งโลกดุนยาเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นได้รับชัยชนะทั้งโลกดุนยาและได้รับความสำเร็จในโลกอาคิเราะห์โดยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์